ผู้ชมครับเรื่องนี้น่าสนใจแล้วก็ให้ผู้สื่อข่าวบอกไปตามเรื่องนี้หน่อยมันแปลกมากคุณผู้ชมครับมันเป็นน้องไรเดอร์คนหนึ่งคุณผู้ชมเชื่อไหมน้องไรเดอร์คนนี้เอาจริงถ้าพูดไปแล้วน้องก็มีปฏิภาณไหวพริบเป็นเลิศคือพูดง่ายคือฉลาดเล่าให้ฟังนี้ก่อนน้องเองเนี่ยมันมีคนจ้างให้น้องนะฮะเอาของไปส่งแล้วน้องเองก็บอกตอนแรกรับของมาเนี่ยก็ถามบอกให้ไปส่งอะไรเขาบอกเป็นนาฬิกาน้องขับไประหว่างทางน้องก็เหมือนกับเขย่าอ่ะเอ๊ะทำไมนาฬิกามันเบาๆแปลกๆวะไม่แหมจะบอกว่ามันผิดไหมถ้ามุดไรเดอร์ฉีกกล่องดูอ่ะน้องก็ยอมฉีกนะฮะน้องฉีกเสร็จขอดูภาพในกล่องเลยเอาภาพในกล่องที่ฉีกขึ้นมาเจออะไรฮะอาภาพนี่ฮะน้องเจอยาเสพติดอยู่ในกล่องคุณผู้ชมครับจุดที่วันนี้ภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่ฮะมันเป็นยาซึ่งเขาเรียกว่าเป็นยาไอซ์บรรจุอยู่ในซิปล็อกน้ำหนัก15กรัมแล้วก็ยาอีอีก5เม็ดคือคุณผู้ชมอย่าลืมนะว่าคดีนี้เนี่ยมันมีมุมเนี่ย2มุมคือมุมนึงคนส่วนนึงเวลาติดตามข่าวนี้เขาก็อาจจะตั้งคำถามบอกเอ๊ะไรเดอร์ฉีกกล่องได้เลยเหรอกับมุมที่2ถ้าไรเดอร์ไม่ฉีกแล้วไรเดอร์ดันไปส่งแล้วไรเดอร์โดนจับถูกไหมฮะค่ะไรเดอร์สวยติดคุกตายเลยหัวโตเลยฮะคำถามก็คือทำไมไรเดอร์ถึงเฉลียวใจว่านี่ผมรับงานมาแล้วมันกำลังให้ผมไปส่งยาเสพติดใครเป็นไรเดอร์ดูข่าวนี้เลยนะฮะและคุณผู้ชมผมเล่าตรงนี้ก่อนนะพอน้องเอใจน้องเอน้องเอเอะใจว่าข้างในมันเบาๆเนี่ยเขาขยับแล้วเขาฉีกดูเป็นยาไอซ์เขาก็ดีนะเขาไปหาโรงพักเลยเขาขับรถไปหาโรงพักสน.ประเวศแล้วตำรวจก็ถามเอตอนที่ไปรับของรับมาจากไหนคุณผู้ชมครับทีมข่าวของเราได้หลักฐานสำคัญชิ้นนี้มานะฮะกรุงเทพกรีฑา20แยก2เปิดวงจรปิดครับมันจะต้องกลับไปหาต้นตอไอ้กล่องยาเดี๋ยวดูดีๆนะฮะเป็นยังไงอ้าวเมไล่เรียงหน่อยนี่ก็คือตอน3ทุ่มของเมื่อวานนี้31มกราคมคืออัศวินใช่ไหมอัศวินค่ะน้องไรเดอร์ชื่ออัศวินค่ะขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาเพื่อจะมารับของเนี่ยนะคะจากชายวัยรุ่นคนหนึ่งที่ใส่เสื้อยืดสีดำกางเกงขาสั้นคุณผู้ชมช่วยสังเกตอันนี้ขยายสุดแล้วเหรอทีมงานเห็นวงกินเหล้าป่ะหรือดื่มบุหรี่ใช่ค่ะนั่งกินเหล้าค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้อันนี้ไม่ได้ว่าพวกพี่นะที่เปิดภาพเนี่ยพี่ต้องมาพบตำรวจด่วนนะฮะค่ะไม่อย่างนั้นตำรวจจะไปหาพี่ทั้งวงเลยอันโอ้โหเมย์สังเกตมาแล้วตอนรับของมันเหมือนกับมุมเสาอะใช่มุมเสาเออแล้วก็คือส่งถุงส่งถุงให้กับน้องไรเดอร์น้องอัศวินน้องอัศวินก็รับพัสดุมาแล้วก็ขี่ออกไปทันทีแป๊บนึงเธอเคยฝากของแบบนี้ปะไม่เคยอะเคยบ้างเคยฝากแต่อย่างอื่นแต่อย่างไรเดอร์เขาตามมารับของได้เลยใช่ไหมได้เขาก็จะเรียกใช่ป่ะใช่มันก็เขาก็จะเรียกมารับของเหมือนมารับอาหารนะมารับของจากเราเพื่อไปส่งที่อื่นได้อันนี้ก็ปกติคุณผู้ชมดูภาพตรงนี้มันมีนัยยะสำคัญนะครับที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังและให้นักข่าวไปตามแสดงว่าคนส่งกล่องซึ่งผมไม่รู้ว่าเขารู้ว่าข้างในมียาเดี๋ยวลองเพย์ภาพก่อนใหม่ก็ได้เอาตอนที่น้องไปรับของฮะอัศวินไปรับของแสดงว่ามันรู้มุมหรือเปล่าว่ามุมนี้กล้องจะไม่เห็นเขาค่ะเพราะตรงนี้มีกล้องนะฮะแล้วสังเกตไหมคนนั่งกินเหล้าอยู่ทางซ้ายมือจอด้านบนคุณผู้ชมฮะมันไม่ไปส่งตรงนั้นด้วยนะค่ะมันมาส่งอยู่ในหลืบที่กล้องมันจับไม่ได้เพราะกำแพงบังหลังจากนั้นเอาครับเมย์ต่อเลยฮะวงจรปิดพอน้องอัศวินออกไปแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่าคนที่ส่งของเนี่ยตอนสักประมาณ3ทุ่มครึ่งครึ่งชั่วโมงเนี่ยคนที่ก่อเหตุเนี่ยกล้องวงจรปิดมุมนี้จะเห็นเนี่ยเสื้อยืดสีดำกางเกงขาสั้นเนี่ยค่ะก็จะขี่มอเตอร์ไซค์ลุกออกไปแล้วก็ไปขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากวงเล่าโทษทีอันนี้เขียนเขาว่าผู้ก่อเหตุเขาหมายความว่าเขาเป็นคนส่งเขาเป็นคนส่งใช่เออเขาเป็นคนส่งเขาคงนึกว่าเมื่อกี้กล้องจับไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวสักพักแต่นี่เราไม่ได้ว่าน้องนะถ้าน้องไม่รู้ว่ากล่องนั้นเนี่ยเป็นอะไรเออเป็นอะไรน้องต้องไปพบตำรวจไม่งั้นตำรวจจะไปหาน้องเป็นการด่วนแล้วนะหลังจากนี้ค่ะนี่ฮะแล้วเสร็จสักพักนึงเนี่ยอ้าวไม่ได้อยู่ในซอยนี้เหรอหมายความว่าอะไรคะไม่ได้อยู่คนส่งพัสดุเมื่อกี้นี้ไม่ใช่อัศวินนะเจ้าของกล่องเนี่ยเนี่ยก็อาจจะไม่ได้อยู่หรือเปล่าใช่ก็มีน้องผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดนอนเนี่ยมาซ้อนท้ายแล้วก็ขี่ออกไปหรือเราก็ไม่รู้เขาไม่ได้อยู่ในซอยนี้หรือเขาอาจจะออกไปซื้อกับแก้มออกไปซื้อเครื่องดื่มหรือเปล่าแต่มีผู้หญิงอีกคนนึงอีกใช่ค่ะเดี๋ยวดูนะฮะลุกแล้วนะฮะโอ้โหและคุณผู้ชมครับอย่านึกว่าคนไม่เห็นนะวันนี้ให้ผู้สื่อข่าวของเราน้องหยกเพ็ญศิริไปได้หลักฐานมาหมดเลยเราก็บอกว่าเรื่องนี้มันแปลกจริงๆตั้งแต่เห็นต้นทางที่นักข่าวเนี่ยเขาส่งเข้ามาแล้วเฮ้ย
ถ้าไรเดอร์เกิดซวยโดนเขาเรียกอะไรซ้อนแผนจับไรเดอร์ติดคุกตายเลยนะฮะคุณผู้ชมฮะแล้วเดี๋ยวนี้การส่งยาเนี่ยเท่ากับว่าไม่ต้องส่งเองมันเอาไรเดอร์ไปส่งเองละฮะค่ะแล้วเราได้ต้นทางนี่มาเอาน้องผู้หญิงกับน้องผู้ชายต้องพบตำรวจเดี๋ยวนี้เลยนะฮะผมว่าตำรวจไปหาที่บ้านแล้วมั้งคืนนี้นี่หลังจากนั้นเมย์ดูภาพต่อมาเลยครับอันนี้ก็คือเป็นภาพที่เราได้มาทั้งหมดค่ะซึ่งทางด้านของทีมข่าวของเราเนี่ยคุณน้องหยกเพ็ญศรีก็ไปคุยกับน้องไรเดอร์ก็คือน้องอัศวินเหมือนกันว่าเนี่ยตอนภาพวงจรปิดเขาคุยอะไรกันบ้างเนี่ยนะคะซึ่งทางด้านน้องอัศวินเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเนี่ยเขาก็รับออเดอร์ลูกค้ามารับของที่กรุงเทพกรีฑาซอย20เนี่ยค่ะแล้วก็ปรากฏว่าคนที่เอาของออกมาให้ก็คือน้องอายุ 19-20 ปีที่ใส่เสื้อดำเมื่อกี้คุณผู้ชมดูภาพคู่ขนานกันไปด้วยเพราะว่าอัศวินเองเนี่ยพอตำรวจเขาเปิดกล่องแล้วเนี่ยนะฮะมันจะมีพวกยาเสพติดยาไอซ์คือคำถามที่ทุกคนสงสัยอัศวินทำไมอัศวินฉีกกล่องคืออย่างนี้อันนี้ด้วยความเคารพจริงนะเพราะวันนี้เราต้องถามอัศวินให้เคลียร์เช่นพนักงานส่งของมันไม่มีสิทธิ์จะเปิดกล่องกับอีกอันหนึ่งคนอาจจะไปตีความว่าด้วยความเคารพอัศวินต้องการอยากจะหยิบอะไรหรือเปล่าในกล่องอัศวินอธิบายว่าไงทำไมน้องต้องฉีกกล่องอ่ะคือน้องบอกว่าตอนที่ไปรับเนี่ยทางด้านน้องคนที่ส่งของวัยรุ่นสีใส่เสื้อสีดำบอกว่าผมไม่ขึ้นรถโดยสารนะแต่จะให้ไปส่งของแทนช่วยไปส่งที่โรงแรมหรูแห่งหนึ่งย่าน RCA น้องอัศวินเนี่ยก็เลยถามว่าข้างในของกล่องเนี่ยเป็นอะไรพี่เขาบอกว่าเป็นนาฬิกาปรากฏว่าจากถุงที่เขาห้อยไว้ที่แฮนด์มอเตอร์ไซค์เนี่ยค่ะพอไปจอดสักพักเนี่ยมันมีอย่างนี้อีกขอแทรกนิดนึงเมย์ตอนที่อัศวินเปิดกล่องเนี่ยนะมันมีเรื่องอันนึงที่ต้องเล่าให้ละเอียดเขาบอกว่าตั้งแต่ที่เมย์บอกว่าเมื่อกี้สงสัยว่ากล่องมันหุ้มมิดชิดแล้วก็ปิดถุงพลาสติกแล้วก็บอกว่าเป็นนาฬิกาซึ่งเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยหากเป็นนาฬิกาจริงน้ำหนักต้องมากกว่านี้ผมเลยจึงแวะจอดข้างทางคุณผู้ชมฮะแล้วเปิดพัสดุในพัสดุไม่ได้มีการห่อแบบละเอียดมากนักพอผมเปิดถุงข้างในนี่คือฉีกแล้วนะผมพบกับกล่องนาฬิกาสีดำแสดงว่าเจอกล่องที่เห็นใช่ไหมสีดำเนี่ยที่ขึ้นภาพเอาไว้ภายในกล่องมีซองบุหรี่หนึ่งซองและในซองบุหรี่ก็มียาเสพติดที่ผมเห็นแล้วผมตกใจเนี่ยเพราะตอนนั้นผมก็ต้องประสานตำรวจทีมข่าวได้ถามว่าทำไมถึงตัดสินใจเปิดพัสดุหากสงสัยทำไมไม่เอาไปโรงพักก่อนไม่ไปโรงพักก่อนอัศวินก็เปิดใจกับเราว่าก็ผมกลัวไงพี่ก็ผมฉีกแล้วไม่เป็นยาหากผมเกิดขับรถไปแล้วไปเจอด่านตำรวจจะจับผมหรือเปล่าว่าผมขายยาก็มีเหตุผลผมก็เลยต้องโทรบอกตำรวจใช่ไหมแล้วก็เลยต้องเหมือนกับว่าพอหลังจากที่ยาเสพติดถึงมือตำรวจมันจะมีคลิปตอนตำรวจตรวจที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะ 4:47 ตำรวจได้บอกให้ผมโทรไปหาลูกค้าก็คือไอ้วงจรปิดเมื่อกี้เนี่ยแหละฮะโทรศัพท์ตามเบอร์วัยรุ่นที่ให้ของผมมาทันทีที่ปลายทางรับสายทีมงานเปิดวงจรปิดครับตอนนี้ฮะต้องเป็นวงจรปิดและเห็นผู้หญิงครับเอาให้เห็นผู้หญิงด้วยนะฮะตอนซ้อนมอเตอร์ไซค์เพราะคนรับสายเป็นผู้หญิงตอนนั้นผมก็อ้างแล้วต้องช่วยตำรวจแล้วภาพผู้หญิงที่ขึ้นรถกันมาอ้างบอกว่ารถยางแตกผมพี่ก็คือบอกน้องผู้หญิงที่รับสายรถยางแตกทำให้ไปส่งของช้าคุณผู้ชมครับเห็นบอกผู้หญิงโมโหเลยนะเมใช่ผู้หญิงโมโหแล้วก็บอกทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกรอตั้งนานแล้วถ้ามาถึงให้วางพัสดุไว้ที่ล็อบบี้คือเข้าใจว่าน่าจะเป็นปลายทางปลายทางเป็นโรงแรมที่ให้ไปส่งของอะค่ะนี่แล้วเขาก็โทรกลับไปหาต้นทางด้วยต้นทางรับปะคือไม่รับ ไม่รับใครจะรับล่ะฮะนี่ต้นทางตัดสายทิ้งเลยใช่ต้นทางตัดสายทิ้งค่ะเขาให้เบอร์เรามาด้วยนะใช่น้องหยกเราโทรไปยังน้องหยกเนี่ยนะคะน้องหยกก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวคงต้องโทรใช่แต่เราไม่ได้สั่งของนะตำรวจ คือไม่ใช่หรอกพอมีเบอร์แบบเนี้ยเดี๋ยวถ้าเกิดเราโทรเข้าไปเบอร์เราไปติดเบอร์มันเนี่ยนะตำรวจก็ต้องสอบเบอร์โทรศัพท์ถูกไหมฮะแล้วใครโทรเข้ามาหาไอ้คนที่ส่งของตอนนี้เท่ากับว่า1ต้นทางเนี่ยไม่ยอมรับสายแล้วแล้วก็ปลายทางเห็นบอกว่าก็ไม่ยอมรับอีกแล้วใช่ไหมคือตอนหลังจากที่น้องบอกยางแตกเนี่ยปรากฏว่าปลายทางที่เป็นผู้หญิงเนี่ยโทรกลับมาอีกรอบหลังจากนั้น10นาทีแล้วก็บอกเนี่ยเมื่อไหร่จะถึงสักทีพัสดุเนี่ยรออยู่นานแล้วนะน้องอัศวินตัดสินใจบอกผู้หญิงคนนั้นบอกว่าผมรู้แล้วนะพี่มันไม่ใช่นาฬิกานะมันเป็นยาเสพติดใช่ไหมทำไมถึงทำกับผมแบบนี้ปรากฏว่าปลายสายบอกมันเป็นนาฬิกาจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ยาเสพติดแล้วปลายสายคราวนี้ตัดสายไปเลยโดยที่ไม่ติดต่อกับน้องอีกมันมีอันนึงนะที่อัศวินพูดน่าสนใจอัศวินเนี่ยแกบอกกับเราบอกว่าผมอยากจะฝากตำรวจ
วอนให้ตำรวจรับเรื่องและดำเนินการเร็วกว่านี้เพราะเมื่อวานนี้ผมบอกตำรวจว่าจะทำการติดตามไปยังสถานที่ปลายทางไหมก็คือพวกรับพัสดุที่โรงแรมไหมตำรวจบอกไงไหมฮะไม่มีกำลังค่ะอ้าวก็ซวยเลยสบายแฮเลยคนร้ายต้องขอบคุณโรงพักเลยที่ตำรวจตอบแบบนี้คุณผู้ชมครับคือมันเท่ากับว่าถ้าเมื่อคืนนี้ตำรวจไปหาต้นทางคือชายกับหญิงที่ส่งของแล้วไปปลายทางที่โรงแรมก็รวบได้หมดแต่ตำรวจบอกไม่มีกำลังคนโอ้โหนี่ถ้าเราเป็นคนขายยานี่เรายิ้มแป้นเลยนะนี่ฮะลองฟังเสียงอัศวินหน่อยฮะก็เป็นกล่องเลยกล่องมาพี่แรกที่เราไปรับตอนนั้นคือเราอยู่ที่ไหนยังไงผมอยู่กรุงเทพพีทาซอย7ไปส่งลูกค้าแล้วงานเด้งเข้ามาผมก็เลยจะขับไปที่กรุงเทพพีทาซอย20เพื่อให้ไปรับคนนี่แหละแต่พอไปถึงแล้วคนเขาไม่ขึ้นรถมาเขาบอกว่าฝากเป็นของไปอย่างเดียวได้ไหมผมก็เลยบอกว่าได้ณตอนนั้นคนที่ว่าเราเจออายุประมาณเท่าไหร่เป็นเพศใครเพศชายพี่ไม่เกิน19ครับผมตอนนั้นเขาว่าไงบ้างเขาบอกว่าฝากส่งหน่อยเป็นนาฬิกาผมก็เลยถามว่าสรุปแล้วมันเป็นนาฬิกาใช่ไหมเขาบอกว่าใช่ครับผมตอนนั้นท่าทางเขาเป็นยังไงบ้างก็ปกติพี่ก็เหมือนเด็กทั่วไปออกมาส่งของหลังจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้นเราถึงเอะใจน้ำหนักมันเบาพี่ผมเอาห้อยไปที่แฮนด์รถมอเตอร์ไซค์แล้วขับไปแล้วลมมันตีถุงแล้วมันแกว่งผมมีความเอกใจว่ารู้สึกว่าถุงมันเบาๆผมจอดแยกไฟแดงผมก็เลยเขย่าดูมันไม่มีเสียงก๊อกแก๊กเลยผมก็คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งผิดกฎหมายพอเจอไฟสว่างผมก็เลยเปิดถุงแล้วหยิบกล่องออกมาพอเปิดฝากล่องมาก็เจอซองบุหรี่ซองนึงข้างในซองบุหรี่ก็เป็นยาพี่ผมก็เลยขับเข้าสน.หัวหมากลักษณะกล่องที่เราเจอนี่คือมันสามารถเปิดแล้วก็เจอเลยหรือว่ามันมีการเปิดแล้วเจอเลยพี่ไม่ได้ซีนไม่ได้อะไรมาเลยครับผมณตอนก่อนที่เราจะเปิดเราตัดสินใจอยู่นานไหมถ้าเกิดว่ามันเป็นอะไรที่ผิดกฎหมายคือกลัวไหมว่าเราอาจจะโดนไปด้วยอะไรก็กลัวงั้นพี่พอเปิดเจอปุ๊บก็เลยถึงไปสน.ผมมากทำไมตอนนั้นเราถึงตัดสินใจเปิดแทนที่ว่าแบบจะเอาไปที่สน.ก่อนแล้วก็ค่อยเปิดพร้อมตำรวจผมกลัวเจอตำรวจกลางทางไงพี่ผมกล้าเปิดเจอแล้วเดี๋ยวผมจะบอกตำรวจเองทีเดียวหลังจากที่ไปแจ้งที่สน.ผมมากเป็นยังไงบ้างก็ตำรวจสน.ผมมากเขาบอกว่าให้ไปที่สน.ประเวศเพราะเป็นพื้นที่สน.ประเวศครับผมก็เลยเขาเลยประสานงานที่สน.ประเวศให้พี่ก็เลยไปที่สุดท้ายวันนี้เมย์อ่ะเป็นยังไงต่อเราโทรศัพท์ไปด้วยใช่เราลองโทรศัพท์ไปที่เบอร์ของน้องผู้หญิงที่เป็นปลายทางที่ต้องรับของอะค่ะที่เมื่อวานนี้ตัดสายน้องอัศวินไปปรากฏว่าน้องหยกเพ็ญศิริของเราลองโทรไปแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นรับสายด้วยนะคะปรากฏว่าทีมข่าวของเราถามเลยบอกว่าพี่คะเมื่อวานสั่งของผ่านไรเดอร์จากกรุงเทพกรีฑา20ใช่ไหมคะวันนี้ได้รับของหรือยังผู้หญิงก็บอกว่าอ๋อยังไม่ได้มีใครโทรมาเลยค่ะเราเลยถามเลยว่าของในเป็นอะไรคะเขาบอกเป็นนาฬิกาค่ะน้องหยกเพ็ญศิริก็จี้เลยนะคะบอกว่าเอ๊ะของในกล่องเป็นยาเสพติดหรือเปล่าปรากฏว่าเขาบอกไม่รู้ค่ะแล้ววางสายไปเลยมันมีเสียงตอนที่น้องหยกคุยกับปลายสายเสียงผู้หญิงด้วยนะคะเมื่อวานที่สั่งของผ่านไรเดอร์ค่ะจากกรุงเทพกีฬา20อะค่ะไม่ทราบว่าตอนนี้ได้รับของหรือยังคะอ๋อยังค่ะยังเหลือค่ะแล้วไม่เห็นมีใครโทรมาเลยตั้งแต่เมื่อวานแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วของที่สั่งไปนี่คืออะไรหรอคะเป็นว่าเป็นนาฬิกาใช่นาฬิกาหรือเปล่าคะนาฬิกาค่ะใครสั่งคือแฟนส่งไปให้หรอคะหรือว่าสั่งยังไงอันนี้ใครคะแล้วพี่ได้รับของหรือยังเมื่อวานที่สั่งไปตอนประมาณ3 ทุ่มกว่าๆค่ะยังค่ะตอนนี้ยังรอของอยู่ไหมแล้วโทรมาเบอร์นี้ได้ยังไงคะอันนี้เบอร์ใครคะแล้วของข้างในคืออะไรใช่ยาเสพติดหรือเปล่าไม่รู้ค่ะคุณผู้ชมครับสั้นๆล่าสุดท่านผู้กับสน.ประเวศนะครับบอกว่าตอนนี้สามารถรู้ตัวคนก่อเหตุแล้ว2 คนคือวัยรุ่นที่ทำการนัดรับพัสดุแล้วก็ที่สำคัญทั้งต้นทางกับปลายทางใช่ไหมเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นซึ่งหน้าก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวตำรวจจะดำเนินการต่อให้เอาประมาณนี้ก็แล้วกันเพราะฉะนั้นน้อง2 คนก็ต้องไปอธิบายกับตำรวจว่าน้องส่งของอ่ะที่บอกเป็นนาฬิกาทำไมข้างในเต็มกล่องเลยนะฮะไอเนี่ยนะฮะอ่ะประมาณนี้